การจากวัดพงไทยกรรมการสี่ท่านตัดสินในยกแรกจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดเมืองที่หลวงครับเขตตำบลเมืองที่อำเภอเมืองลำพูนเมตตาฟังทีมงานของสิงห์รวงข้าวเจ้าพ่อหวานเย็นยกแรกกันอยู่ที่หมายเลขหนึ่งรอปฏิบัติเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดตาจำปีครับเขตตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของพญาจางสารยกแรกมันอยู่ที่หมายเลขสองรอปฏิบัติเสียงครับพาเพื่อนได้มาชมการแข่งกองหลวงที่ตอนนี้อยู่ที่บ้านกู่เศร้าครับที่วัดกู่ตำบลเมืองที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตอนนี้รู้สึกว่ากองเขาจะมีอยู่ด้วยกันประมาณน่าจะประมาณสิบลูกท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุแบบนี้อุณหภูมิน่าจะปาเข้าไปเกือบ40องศานะครับแล้วก็คนที่ต้องมีใจรักจริงๆเขาถึงจะมาชมการแข่งกองหรือว่าการตีกองซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของล้านนาวิถีชีวิตของลุ่มน้ำแม่ทาต่อไปฟังทีมงานจากวัดปงชัยครับเขตตำบลเมืองที่อำเภอเมืองลำพูนเมตตาฟังทีมงานของเจ้าพ่อลุ่มน้ำทายกแรกท่านอยู่ที่หมายเลข3รอปฏิฟังเสียงครับพิกสายสุดในทีมงานของวัดเมืองที่หลวงซับยกที่2ยกสุดท้ายของชุดที่2ในรอบแรกชุดที่3เตรียมตัวนะครับสปูงน้อยอยู่หมายเลข 1พญาหามหมายเลข 2,000 มงคลอยู่ที่หมายเลข 3เตรียมกองท่านไว้นะครับศพเตี้ยจอมทองก็มาดูบรรดาของหลวงปาบุกเทพพิรุณบ้านซิงและทีมงานจากศพเตี้ย4ทีมงานในชุดแรกฟังคะแนนนะครับ4เอา3ฟังคะแนนสปลสปุงหลวงท่านได้ที่7ตัว77แล้วก็มาฟังเสียงกลองปาไม่ถอยเพื่อนห้องปาบุกได้75เทพพิรุณบ้านซิงได้73ศพเตี้ยได้เลข7ตัว77 77 77 75สปุงหลวงศพเตี้ยและปลาบุกเดินทางต่อในรอบที่2นะครับเดี๋ยวมาฝากใครเนี่ยซาวน้องโยนเนี่ยซาวแล้วอันนี้คือติดจากกองไงต้นหอติดจากกองไหมหน่ะติดจากกองเนาะอันนี้ลูกตีไหนมาทำเนี่ยไม่เล่งหรอกไม่เล่งมาหรอกอยู่ด้านไหนเขาจะคนที่เขาชอบการแข่งขันกองหลวงเหล่านี้เขาจะรู้จักกันหมดแล้วนะครับถ้ามีคนแปลกหน้าอะไรเช่นผมแต่เดินเข้ามาถามหรือว่าแบบนี้มันก็ดูแปลกๆพวกเขานะครับอาญาจากศาลใต้จำปีอยู่ที่หมายเลข3 ท่านเป็น3ทีมงานซับยกที่2ยกสุดท้ายของกองชุดที่2ในรอบแรกมาฟังกองหลวงกันเรียบร้อยตะนอกยังก่อนนะครับรอบนอกสนามลงกองก่อนนะครับดื้อแผลหน่อยออกเอาหมอใหญ่เขาแกเขาเอาเบิกที่ก่อนบ้างเอาเบิกที่หลวงขอโทษนะครับโอเคจ้าครับขอโทษครับจ้าขอโทษครับทำเรื่องนี้นะแต่น่าจะหมุนให้เสียงมันพุ่งออกไปทางกรรมการหรือเปล่าไม่แน่ใจตีไปติดไปแล้วเคาะไปอะไรประมาณนี้โอเคพยายามจ้าผ่านครับปิดมาทีมงานปงชัยกับยกปงชัยประพจน์นะครับโอเคเอาละโคตรปงชัยสัมภาษณ์เรียบร้อยต่อจากนี้ไปเราจะฟังเสียงยกที่2ยกสุดท้ายของกองชุดที่2ในรอบแรกระหว่างทีมงานของเจ้าป้อลุงน้ำทาสิงห์รวงข้าวและทีมงานของพญาจ้างสารกรรมการตัดสินทั้ง4ท่านในยกสุดท้ายพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดปงชัยครับฟังทีมงานของเจ้าพ่อลุ่มน้ำทายกสุดท้ายจะอยู่ที่หมายเลข1รอปฏิฟังเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดเมืองที่หลวงครับสิงห์รวงข้าวเจ้าพ่อหวานเย็นยกสุดท้ายอยู่ที่หมายเลข2รอปฏิบัติเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดตาจำปีครับฟังทีมงานของพญาจ้างสารยกสุดท้ายจะอยู่ที่หมายเลข3รอปฏิบัติเสียงครับเอาละนี่คือเสียงนิยมสุดท้ายของท่านฟังผ่านไปเรียบร้อยสายขวาขึ้นครับสายขวาขึ้นเตรียมความพร้อมสู่วงในของท่านทันทีล้อมลุยโอเคเอาตัวแทนรับการจักรหลักตัวนี้ครับปงชัยเมืองจีหลวงพญาจ้างสารนอกภูสนามสมัยก่อนการลากกลองเนี่ยนะครับก็ล้อเนี่ยจะใช้เป็นล้อเกวียนคือพูดยังไงก็คือเอากลองหลวงเนี่ยใส่ในล้อเกวียนนะครับพัฒนาจนกลายมาเป็นล้อยางแบบนี้ง่ายต่อการชักลากนะครับถ้ามองยุคกับการถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเราใช้ล้อแบบนี้รับรองไปไม่ถึงที่แต่ว่ายุคสมัยปัจจุบันเขาลาดเทคอนกรีตเทยางลาดยางอย่างดีนะครับล้อพวกนี้เลยจำเป็นอย่างมากเรามาดูกองหลวงกันนี่บักเกียร์บักเขือได้ดีวัดพันมงคลอันนี้วัดป่าบุกแม่แรงวัดบันกล้องอันนี้เกียร์2บ้านนี่ป่าซางกล้องตะวันนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันวัดมะกอกก็อำเภอป่าซางโอ้ดิพยัคฆ์ดงหลวงนี่โซนของวังผางเลยนะครับตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องนี่มาไกลกว่าโอ้นั่นบ้านโฮงครับศพเตี้ยจอมทองมาไกลครับดูเขากิจกรรมเนี่ยลากกองกันเขาก็จะสลับกันเข้าออกแบบเนี้ยดูดีชีวิตนะในบรรดาอินทรีย์นะครับเลี้ยงขนมจีน15กิโลนะครับตอนเย็นวันนี้ขอบคุณสำหรับครอบครัวคนบัญชาคุณบุญหาปัญญาดูรูปร่างของคนที่เขาเป็นช่างตีกลองนะครับพวกนี้นี่เลยกล้ามขึ้นมันเลยเอามาร่วมกันเลี้ยงแรงมากนะครับในช่วงดอกใบในการแข่งขันกลองหลวงเนื่องในงานฉลองตาตั้งสมรสักยกท่านพระครูวิบูลย์คนตีกลองเนี่ยสังเกต ตง่ายๆก็คือผู้ช่วยเลขาธิการที่ถนัดขวาเขาก็จะเอาผ้าพันตรงแขนด้านขวาไว้ถ้าถนัดซ้ายก็ด้านซ้ายพันไว้ไปเลี้ยงลงทานไปร่วมงานวันนี้เห็นผู้ครูมวยสามตัวมากันบรรยากาศสักคนเนาะสมัยก่อนอันนี้คือการแข่งกองหลวงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยกองสามเจนเนอร์สมัยพวกเรานะครับก็อาจจะเริ่มต้นยุคไหนก็ไม่เป็นที่แน่ใจก็ยังสืบทอดกันมาในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรที่ผ่านมามากมายแต่คนที่เขาอนุรักษ์กันแล้วก็คนที่มีใจรักเรื่องการแข่งกองหลวงก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับลมพัดเป็นเรื่องของธรรมชาติบ้านดงรวมอยู่ที่หมายเลข3นี่เป็นยกแรกครับยกแรกของชุดที่4ชุดสุดท้ายในรอบแรกระหว่างทีมงานของกล้องตะวันครับกล้องตะวันจากปาแดดอยู่หมายเลข1จะบอกวีพี94ทีมงานจากวัดบ้านกล้องอยู่หมายเลข2พยัคฆ์ดงรวมอยู่ที่หมายเลข3นี่เป็นยกแรกของท่านนะครับอันนี้คือส่งของกรรมการคนดูระยะที่เขาตั้งจุดระหว่างกรรมการแล้วก็รวมเนี่ยเขาก็จะมีระยะห่างประมาณเกือบ50เมตรกฎกติการะเบียบการฟังการตีอะไรพวกนี้ผมไม่เป็นที่แน่ใจว่าเขาฟังอะไรยังไงครับเดินตาดอกย้ำคอนเดอร์ครับเมตตาลอบดอกย้ำคอนนะครับคนในกันแล้วตั้มเดอร์เขาจะรู้ดีว่าต้องฟังด้วยเสียงยังไงผมจะได้คะแนนลองดูบรรยากาศนะเย็นเอาต่อเลยเขาก็จะมีสัญลักษณ์อะไรของเขาอ่ะนะโอเคเอาเลยครับผัดมงคลเพิ่มตาผ่านครับกรรมการควบคุมสนามยกโครงเสียงเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนี้ไปเราจะฟังเสียงยกแรกกองชุดที่3ในรอบแรกระหว่างทีมงานจากวัดสะพุงน้อยพญาหารและทีมงานของพันมงคลบ้านว่างกรรมการตัดสินในยกแรกพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดสะพุงน้อยครับเขตตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางละปูนเมตตาฟังทีมงานของสะพุงจูเนียร์ยกแรกท่านอยู่ที่หมายเลข1พร้อมปฏิฟังเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดบะกอกครับเขตตำบลบะกอกป่าซางละปูนเมตตาฟังทีมงานของพระยาหารยกแรกท่านอยู่ที่หมายเลข2รอปฏิบัติเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดบ้านขว้างครับเขตตำบลหนองหนำอำเภอเมืองลำพูนเมตตาฟังทีมงานของพันมงคลยกแรกท่านอยู่ที่หมายเลข3พร้อมปฏิบัติเสียงครับเอาละนี่คือเสียงในยกแรกของท่านฟังผ่านไปเรียบร้อยซ้ายขวาขึ้นครับซ้ายขวาท่านขึ้นโซ่วงในยกแรกของท่านทันทีพร้อมลุยโอเคสะโพกน้อยเข้ากลางแต่พยาหารแต่ทีมงานของพันมงคลพันมงคลบ้านขว้างติ๊กแต่ทีมงานของสะโพกน้อยการแข่งกองหลวงสามยกที่2ยกสุดท้ายของกองชุดที่3ในรอบแรกตำบลเมืองที่4เตรียมมาพร้อมนะครับชุดที่4ท่านจะเป็นชุดสุดท้ายในรอบแรกระหว่างทีมงานของกล้องตะวันปาแดงอยู่หมายเลข 1เจ้าป่อวีพี94บ้านกล้องอยู่หมายเลข2พยัคฆ์ดงหลวงอยู่หมายเลข3ทีมงานในชุดที่4 ชุดสุดท้ายในรอบแรกเตรียมความพร้อมนะครับด้วยการเข้าต่อในชุดนี้นะครับเมืองจี้หลวงพญาช้างสารและปงไทยกรรมการคะแนนท่านออกมาเป็นที่เรียบร้อยสิงห์ดวงเข้าเจ้าพ่อหวานเย็นจากวัดเมืองจี้หลวงได้7 18พญาช้างสารต้าจำปีได้เลข7 2 ตัว 7 17เจ้าพ่อลุ่มน้ำทาจากวัดปงชัยได้7 13 7 7 7 8เมืองจี้หลวงพญาช้างสารเดินทางต่อในรอบที่2นะครับนับดูแล้วจำนวนกองหลวงทั้งหมดมีประมาณ12ลูกนะครับ12หรือ13ผมนับได้12นะแต่บางคนเขาบอก13ลูกผมนับไม่ถึงนะครับ4 5 6 7 8 9 10 12ลูกครับมงคลครับพันมงคลบุตรีขึ้นเก้าโคตรฟังทีมงานพันมงคลนะครับดื้อเอาดูสัญลักษณ์สักหน่อยเขาทำยังไงกันเขาโวยยังไงกันยืนเขาฟังไปเรียกเลยเลิกพอคนนะครับพันมงคลพอคนผ่านมงคลผ่านสมุนไพรผ่านพญางานครับผ่านโอเคมากรรมการควบคุมสนามยกธงเขียวไปที่เรียบร้อยต่อจากนี้ไปเราจะฟังเสียงยกสุดท้ายของกองชุดที่3ในรอบแรกระหว่างทีมงานของพันมงคลสปุงจูเนียร์และทีมงานของพญาหานกรรมการตัดสิน4ท่านในยกสุดท้ายพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดบ้านควางครับฟังทีมงานของพันมงคลยกสุดท้ายจะอยู่ที่หมายเลข1พร้อมปฏิบัติเสียงครับจากวัดสปุงน้อยครับสปุงน้อยคือสปุงจูเนียร์ยกสุดท้ายจะอยู่ที่หมายเลข2พร้อมปฏิฟังเสียงครับ วัดบางกอกครับฟังทีมงานของพรรคยาหารยกสุดท้ายจะอยู่ที่หมายเลข3ขอมติฟังเสียงครับเอาละนี่คือเสียงในยกสุดท้ายของท่านฟังผ่านไปเรียบร้อยซ้ายขวาขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นสู่วงในยกสุดท้ายของท่านทันทีพร้อมลุยโอเคลากเอาไปรอฟังผลคะแนนรอบนอกสนามก่อนนะครับเอาตัวแทนรับการจะหลับเลยนะครับพันมงคลจมูกร้อยพญาหารยังก่อนนะครับรอบนอกสนามยังก่อนคือโอกาสได้เกียรติของในสนามเอาทีมงานจากวัดป่าแดดก่อนครับทีมงานของกองตะวันครับพันกองพันดงหลวงชุกขึ้นอยู่เมนกว่าน้ำเข่ายอมเด้อเอ้าดงหลวงยอมกองตะวันบ้านกองเขาหลอกเลยเอาเติมเทสแล้วกันจะหลับเดี๋ยวสกุลน้อยพญาหารพันมงคลท่านในชุดที่3คะแนนท่านออกเรียบร้อยนะครับสกุลน้อยคือสกุลจูเนียร์ได้76หากยาหารได้72 ตัว77พันมงคลบ้านกว้าง747677พญาหารสกุลน้อยเดินทางต่อในรอบที่2นะครับชมรมแบ่งกำแล้วก่อนแล้วก็ชาวเข้าของวัดเถอะพ่อหลวงพ่อยมอนุมัติเถอะแต่ผมมาถามบอกว่าทำที่เรียบร้อยละใช้กรรมการในบ้านเพื่อนพนักงานจะได้บอกว่าเถอะเดี๋ยวรอพ่อหลวงคนชอบตีว่าชัดจังพร้อมจะตีมาพร้อมผมมีตีเข่งก็มาขอหน้าข้างข้างในตีเข่งได้กองอยู่หมายเลข 1บ้านกองอยู่หมายเลข 2กองกีฬาของพระยาหารยกแรกท่านอยู่ที่หมายเลข 1รอปฏิฟังเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดบ้านกล้องครับเขตตำบลปากบ่องอำเภอป่าซางละปูนเมตตาฟังทีมงานของเจ้าป้อ VP94 บ้านกล้องยกแรกท่านอยู่ที่หมายเลข 2รอปฏิฟังเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดป่าแดดครับเขตตำบลแม่แรงป่าซางละปูนเมตตาฟังทีมงานของก้องตะวันยกแรกท่านอยู่ที่หมายเลข 3ครับรองปฏิฟังเสียงเอาละยกแรกฟังผ่านไปเรียบร้อยสายผ่านขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นสู่วงในยกแรกลุยโอเคยอมไหมกองตะวันยกธงยอมโอเคเรียบร้อยนะครับเอาละกรรมการควบคุมสนามยกธงเขียวไปที่เรียบร้อยต่อจากนี้ไปเราจะฟังเสียงยกแรกกองชุดที่2ในรอบที่2ระหว่างทีมงานจากวัดสะปุงน้อยพญาจางสารและทีมงานจากวัดประบุกกรรมการตัดสิน4 ท่านในยกแรกลงจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดสะปุงน้อยครับเขตตำบลม่วงน้อยป่าซางละปูนเมตตาฟังทีมงานของสปุงจูเนียร์ยกแรกท่านอยู่ที่หมายเลข 1รอปฏิฟังเสียงครับ ต่อไปฟังทีมงานจากวัดตาจำปีครับเขตตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของพญาจังสรรยกแรกท่านอยู่ที่หมายเลข2รอปฏิบัติสิ่งครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดป่าบุกครับเขตตำบลแม่แรงป่าซางละพนเมตตาฟังทีมงานของป่าไม่ถอยคือป่าบุกยกแรกท่านอยู่ที่หมายเลข3พร้อมปฏิบัติฟังเสียงครับเอาละยกแรกของท่านฟังผ่านไปเรียบร้อยสายขวาขึ้นครับสายขวาขึ้นสู่วงในยกแรกของท่านร้องลุยโอเคสปูงน้อยเข้ากลางแต่พญาจังสารพญาจังสารเย็นแต่ทีมงานของปาบุกปิกสายสุดแต่ทีมงานของสปูงน้อยซับยกที่2ยกสุดท้ายของกองชุดที่2ในรอบ2ชุดที่3เตรียมความพร้อมนะครับปาบุกคนผ่านก็สปูงครับสปูงผ่านพญาจังครับนี้ไปเอาเจ้าของเสียงยกที่2ยกสุดท้ายของกองชุดที่2ในรอบ2ปะพุกสปูงน้อยและทีมงานจากวัดท่าจำปีกรรมการทั้ง4ท่านตัดสินในยกสุดท้ายร้องจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดปะพุกกับป่าไม่ถอยคือปะพุกยกสุดท้ายเป็นอยู่ที่หมายเลข1รอปฏิบัติเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดสปุงน้อยครับสปุงน้อยคือสปุงจูเนียยกสุดท้ายอยู่ที่หมายเลข2พร้อมปฏิบัติเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดตาจำปีครับทีมงานของพญาจังสรรยกสุดท้ายจะอยู่ที่หมายเลข3พร้อมปฏิบัติเสียงครับเอาละนี่คือเสียงในยกสุดท้ายของท่านฟังผ่านไปเรียบร้อยสายขวาขึ้นครับสายขวาขึ้นเตรียมสู่วงในของท่านในยกสุดท้ายทันทีพร้อมลุยโอเคบายลาบออกไปพักผ่อนรอฟังผลคะแนนรอบนอกสนามว่าใครจะมีโอกาสเดินทางต่อในรอบหน้าซึ่งรอบหน้าจะเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับของทีมงานรอบรองและรอบหน้ามาเรียบร้อยสมเตี้ยก่อนครับขอทีมงานสมเตี้ยก่อนมาเรียบร้อยมือตีขึ้นบนสั่งมาเลยครับมาเลยโอเคครับสมเตี้ยผ่านสปรมาผ่านครับเดืองกี้มาโอเคเอาละกดสะพานไปนี่เรียบร้อยต่อจากนี้ไปฟังเสียงยกแรกของชุดที่3 จุดสุดท้ายในรอบที่สองระหว่างทีมงานของสมเด็จสะพงหลวงและทีมงานจากวัดเมืองจี้หลวงกรรมการตัดสินยกแรกพร้อมจากซ้ายไปขวาฟังทีมงานจากวัดสมเด็จครับเขตตำบลสมเด็จอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาฟังทีมงานของเจ้าพ่อองค์ดำยกแรกท่านอยู่ที่หมายเลขหนึ่งพร้อมปฏิฟังเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดสะพุงหลวงครับเขตตำบลม่วงน้อยป่าซางละปูนเมตตาฟังทีมงานของสปรสะพุงหลวงบิ๊กสะพุงยกแรกท่านอยู่ที่หมายเลขสองรอปฏิฟังเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดเมืองจี้หลวงครับเขตตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองลำพูนเมตตาฟังทีมงานของสิงห์ดวงเข้าเจ้าพ่อหวานเย็นยกแรกไปอยู่ที่หมายเลขสามพร้อมปฏิฟังเสียงครับเอาละนี่คือเสียงในยกแรกของท่านฟังผ่านไปเรียบร้อยใช้ความขึ้นครับใช้ความขึ้นสู่วงในยกแรกของท่านทันทีอ๋อลุยโอเคสับเพนยกสมเด็จเข้ากลางแดนสะพุงหลวงสะพุงหลวงแดนเมืองจี้หลวงเมืองจี้หลวงปิ๊กซ้ายสุดแต่ทีมงานของสมเด็จครับสับยกที่สองยกสุดท้ายของกองชุดที่สามชุดสุดท้ายในรอบที่สองนะครับในชุดที่สองคะแนนท่านออกมาเป็นที่เรียบร้อยพอคะแนนพญาจามสารได้เลขเจ็ดสองตัว77ป่าไม่ถอยพื้นหอกป่าบุกได้75สะปุงน้อยคือสะปุงโจเนียได้78778สะปุงน้อยพญาจามสารเดินทางต่อรอบรองชนะเลิศนะครับ1รองปฏิบัติสิ่งครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดสมเด็จครับฟังทีมงานของเจ้าพ่อองค์ดำยกสุดท้ายในดูที่หมายเลขสองรอปฏิฟังเสียงครับต่อไปฟังทีมงานจากวัดสะพุงหลวงครับสปรสะพุงหลวงบิ๊กสะพุงยกสุดท้ายได้อยู่ที่หมายเลข3พร้อมปฏิฟังเสียงครับเอาละนี่คือเสียงในยกสุดท้ายฟังผ่านไปเรียบร้อยซ้ายขวาขึ้นสู่วงในพร้อมลุยโอเคลากเอาไปยุ่งกระดานออกกระดานบนเลยตองเชียงใหม่ท่านได้เลข7 2ตัว77คะแนนสปรสะพุงหลวงได้75สิงห์หลวงเข้าเจ้าพ่อหวานเย็นได้797779เมืองจี้หลวงสมเด็จสู่รอบรองชนะเลิศ